สวัสดีครับก็ในคลิปนี้จะเป็นคลิปรีวิวรองเท้า Nike Air VaporMax 2023นะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่รู้จัก VaporMax นะครับ VaporMax เนี่ยจะเป็นรองเท้าสาขาหนึ่งนะครับของ Nike Air Max นะครับก็ในช่วงที่ทำใหม่ๆเนี่ยจะถือเป็นนวัตกรรมนะครับรองเท้าที่ใช้พื้นนะครับ Air แต่ว่าจะตัดส่วนเฉพาะเนี่ยให้เราเห็นในส่วนที่จำเป็นจริงๆนะครับเพื่อความเบาที่สุดแล้วก็ได้เห็นพื้นที่ใสนะครับบางๆแบบแอร์ทั้งรองเท้าเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตัวรองเท้ากันเลยดีกว่าว่ามีดีเทลยังไงบ้างนะครับก็ Air VaporMax เนี่ยเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มีราคาป้ายเนี่ยที่ถือว่าค่อนข้างสูงที่สุดของ Nike เลยนะครับก็อยู่ประมาณที่ 7,300 บาท 6,700 บาทประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่ปีแล้วแต่ค่าเงินในแต่ละช่วงนะครับก็เริ่มจากตัวกล่องรองเท้านะครับเราจะได้เป็นกล่องNike นะครับสีแดงคลาสสิกแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวป้ายด้านหน้าเนี่ยจะมีเขียนว่า Air VaporMax 2023 Finite นะครับโดยคู่ที่รีวิวเนี่ยเป็นไซส์7 US ผู้หญิงนะครับโดยเราเปิดมาเนี่ยก็จะเป็นธรรมดาเลยนะครับก็จะมีกระดาษห่อ1ชั้นนะครับแล้วก็จะเป็นตัวรองเท้าเลยนะครับโดยด้านในรองเท้าเนี่ยก็จะมีแถมกระดาษนะครับโดยตัวรองเท้าเนี่ยก็จะเป็นสไตล์แบบเรียวๆแบบนี้เลยนะครับโดยสีที่ใช้รีวิวในคู่ในสีเนี่ยก็จะเป็นสี Black Multi Color นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะออกเป็นสีแบบสีม่วงๆครับโดยคู่เนี้ยมันจะคล้ายกับตัวออริจินอลของตัว Nike Scorpion นะครับโดยตัว upper ของเท้าคู่นี้นะจะเป็นสีดำล้วนเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็น upper แบบ finite นะครับเป็นผ้าถัก finite นะครับโดยตัวผ้าถัก finite เนี่ยจะมีข้อดีในเรื่องของการยืดตามรูปเท้านะครับเหมือนกับเราใส่ถุงเท้าไปในตัวเลยนะครับโดยดีไซน์ของfinite upper ของรองเท้าคู่นี้นะครับก็จะเป็นมีลายนะครับแฉกออกมานะครับซึ่งให้ดีเทลเนี่ยคล้ายๆกับตัว Nike Air Max Plus อยู่นะครับโดยด้านบนเนี่ยก็จะถักบางๆให้แบบเห็นรูระบายอากาศใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของเรื่องการระบายอากาศเลยนะครับก็คือระบายอากาศได้ดีแน่นอนครับแล้วก็ในส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะถักมาหนาขึ้นระดับหนึ่งนะครับเพื่อสร้างสมดุลให้กับตัวรองเท้านะครับในคู่นี้นะครับก็จะมีการน่าจะเป็นสกรีนนะครับสกรีนสีขาวนะครับในตัวในส่วนของสวูชนะครับให้เห็นเป็นโลโก้สวูชแบบจางๆนะครับในส่วนของด้านหน้าเนี่ยการ์ดด้านหน้านี่นะครับก็จะเป็นTPU นะครับอยู่นะครับที่แข็งๆนะเพื่อกันชนนะครับนิ้วเท้าอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นสีม่วงเนี่ยจะเป็นที่มีโลโก้ Nike ตัวนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของพื้นนะครับพื้นมิโซอัลโซนะครับขึ้นมานะครับระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับซึ่งดีไซน์ทั้งส่วนเนี่ยก็น่าจะเพื่อความคงทนนะครับแล้วก็เพิ่มอายุการใช้งานเนาะเพราะว่าถ้าส่วนมากเนี่ยรองเท้าที่มันตัดอยู่ตรงเนี้ยมันจะมีเรียกว่าการกาวเนี่ยสามารถแบบแยกออกมาเนี่ยจากพื้นเนี่ยได้ง่ายกว่านะครับจากการที่มันขึ้นไปอยู่ระดับด้านบนนี้นะครับในส่วนของเรื่องของระบบการลอยเชือกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคิดว่าน่าจะเป็นไฟไวด้วยระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะมีจะเห็นได้ว่าจะมีเส้นนะครับที่เป็นเส้นๆตรงนี้ก็จะเป็นแยกนะไฟไวที่ตรงนี้ก็จะดึงเชือกนะครับแล้วจะมีเชือกที่อยู่ตรงนี้มันจะคอยอบรัดเท้าอีกทีนึงนะครับพอเราดึงตัวนี้ก็จะแน่นขึ้นอีกทีนึงนะครับตัวเชือกที่ได้มาเนี่ยจะเป็นเชือกกลมนะครับทำให้ผูกได้ค่อนข้างง่ายนะครับจับได้ถนัดมือนะครับแล้วก็ตัวลิ้นเท้าเนี่ยก็จะมีการบุนวมอยู่พอสมควรนะครับนุ่มๆนะครับบุนวมอยู่เป็นป้องๆไปนะครับแล้วก็มีโลโก้ Air VaporMax นะครับตัวนี้ก็น่าจะเสร็จสบายกับหน้าเท้านะครับเพราะตรงนี้ก็จะนุ่มๆนะครับในส่วนของคอล่านะครับช่วงขอบตรงนี้นะครับก็จะเป็นมีการบุนวมนะครับเราจะเห็นว่าเป็นการบุแบบผ้านะครับก็คือแบบนี้นะครับก็จะแตกต่างจากรุ่นก่อนๆนะครับถ้าเป็นรุ่นก่อนเนี่ยก็จะเป็นไฟนิตที่ไม่ได้มีผ้าตรงนี้นะครับก็จะบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันหลุดง่ายนะครับแต่ตรงนี้พอในรุ่นนี้นะครับก็เสริมขึ้นมาเนี่ย
ทําให้มันมีความกระชับเกาะกับข้อเท้าเนี่ยหลุดยากขึ้นนะครับระดับหนึ่งนะครับในส่วนด้านหลังนะครับจะมีตัวดึงนะครับดึงส้นเท้าอยู่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับในส่วนของฮีลเคาน์เตอร์นะครับก็จะเป็น TPU นะครับเคลือบมานะครับก็ถึงตรงนี้เลยนะครับเคลือบมานะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังเนี่ยจะมีเขียนนะครับว่า Wear Max นะครับแล้วก็มีดีไซน์ที่เป็นขีดๆนะครับลงมานะครับในส่วนของอินโซลด้านในนะครับเราก็จะในส่วนของอินโซลด้านในเนี้ยมันก็จะสามารถจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถแกะออกมาได้ด้วยนะครับนี่ครับอินโซลด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นสีสวยๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งอินโซลที่เป็นสีแบบนี้นะครับผมเห็นใน Nike Air Vapor Max 2023เนี่ยหลายสีเลยนะครับก็คือจะเป็นสีคล้ายๆเป็นสีเหมือนกันแบบนี้เลยนะครับไม่แน่ใจว่าทุกรุ่นไหมแต่ว่าเห็นหลายสีเลยที่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวพื้นเนี่ยก็เราจะเห็นนะครับว่ามันจะเป็นวงกลมวงกลมอีกนะครับเวลาเราเอาแสงสะท้อนนะครับแสงออกมานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเพิ่มการระบายอากาศเพิ่มความเบานะครับคิดว่าเป็นการเพิ่มความเบาให้อีกระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็โลโก้ที่เป็น Nike นะครับแล้วก็วนๆกลมๆแบบนี้จะเป็นสัญลักษณ์คล้ายๆการรีไซเคิลนะครับจะเป็นการที่ Nike เขาบอกว่าตัววัสดุของที่ใช้ในการทำทาคุนีนะครับก็สามารถเอาไปรีไซเคิลเนี่ยได้จำนวนมากเลยนะครับก็ถ้าตามป้ายที่ติดมากับรองเท้าเนี่ยก็จะบอกว่าอย่างน้อยมี20%นะครับที่ทำมาจากวัสดุรีไซเคิลนะครับอย่างน้อยนะครับก็อันนี้เป็นป้ายนะครับก็จะเห็นอยู่นะว่าเป็นป้ายราคา7,700 บาทนะครับสำหรับตัว Nike Air Vapor Max รุ่นนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นนะครับพื้นเนี่ยจะเป็นจุดเด่นที่สุดของซีรีส์ของ Nike Air Vapor Max นะครับก็คือเป็นพื้นที่เป็นชิ้นเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นการเซาะร่องเนี่ยให้เป็นแอร์ทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นแอร์ทั้งหมดแอร์ล้วนๆนะครับแล้วก็เซาะให้เฉพาะในส่วนที่จำเป็นเท่านั้นนะครับก็จะได้มาแบบนี้นะครับที่เขานะครับซึ่งในสีเนี่ยก็ถือว่าพื้นเนี่ยค่อนข้างสวยมากเลยนะเป็นสีม่วงประกายแบบนี้เลยนะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะมียางนะครับที่เสริมมาพิเศษนะครับก็จะเหมาะก็จะมียางครับที่เสริมมาพิเศษเนี่ยใช้สำหรับในส่วนที่มีการสึกหรอเนี่ยค่อนข้างสูงกว่าปกตินะครับก็จะมีอยู่ในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก่อนในเรื่องของไซซิ่งของรองเท้า Nike Air Vapor Max 2023เนี่ยสามารถถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆใส่ Nike Dunk Low หรือว่า Jordan อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถใส่ไซส์เดียวกันได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ต่างกันมากนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อนะครับได้ทางร้าน Dipa Store นะครับผมจะขึ้นไว้ให้นะครับหรือว่าอยากดูสินค้าอื่นก็มีเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าถุงเท้านะครับหรือว่ารองเท้าเนี่ยของสินค้าของ Nike นะครับหรือว่า Adidas ก็ตามนะครับก็วันนี้ก็มีเท่านี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ